สหรัฐอเมริการุดประท้วงรัสเซียในทันควันหลังเกิดเหตุอากาศยานไร้คนขับ MQ-9 Ripper ของสหรัฐตกในหน้าน้ำสากลทะเลดำเมื่อ14มีนาคม2566โดยกองทัพสหรัฐอ้างว่าพบสาเหตุจากเครื่องบินขับไล่Su-27ของรัสเซีย2ลำเข้าสกัดโดรน MQ-9 ขณะปฏิบัติภารกิจข่าวกรองสอดแนมลาดตระเวนตามปกติมีเครื่องบินลำหนึ่งบินอยู่ด้านหน้าแล้วทิ้งเชื้อเพลิงใส่ก่อนเฉียวชนจนโดรนใบพัดฉีกขาดไม่สามารถบินต่อและควบคุมได้จนตกลงไปในทะเลดำและนั่นก็ทำให้ทางสหรัฐออกมาด่าหน้าถล่มกองทัพรัสเซียแสดงพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยและไร้ความเป็นมืออาชีพขณะที่กระทรวงการต่างประเทศก็ได้เรียกเอกอัครราชทูตรัสเซียเข้าพบเพื่อทำการประท้วงต่อการบินสกัดดังกล่าวโดยจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติยอมรับว่าการบินสกัดของรัสเซียเหนือทะเลดำนั้นถือเป็นเรื่องปกติแต่ครั้งนี้มันตอกย้ำถึงการบินที่ขาดความยั้งคิดอย่างแท้จริงด้านพลจัตวาแพทไรเดอร์โฆษกกระทรวงกลาโหมอ้างว่าการเฉี่ยวชนดังกล่าวดูเหมือนจะก่อความเสียหายแก่เครื่องบินของรัสเซียเช่นกันแต่มันยังสามารถลงจอดได้หลังเกิดเหตุทั้งนี้สหรัฐใช้โดรน MQ-9 Ripper ในปฏิบัติการลาดตระเวนและโจมตีโดยถูกส่งมาดำเนินภารกิจเหนือทะเลดำเพื่อจับตาความเคลื่อนไหวของกองทัพเรือรัสเซียซึ่งทางพลอากาศเอกเจมส์เฮกเกอร์ผู้บัญชาการภาคพื้นยุโรปแห่งกองทัพอากาศสหรัฐก็ยืนยันว่าอากาศยานของสหรัฐและพันธมิตรจะเดินหน้าปฏิบัติการในน่านฟ้าสากลต่อพร้อมเรียกร้องให้รัสเซียปฏิบัติตัวอย่างเป็นมืออาชีพและในแนวทางที่ปลอดภัยทางฝั่งกระทรวงกลาโหมรัสเซียก็ออกมาปฏิเสธว่าเครื่องบินขับไล่ทั้ง2ลำไม่ได้เป็นต้นตอให้โดรนของสหรัฐตกโดยยืนยันว่าไม่มีการสัมผัสอากาศยานหรือใช้อาวุธใดๆแต่มันเป็นผลมาจากการหักเหอย่างรุนแรงจนเข้าสู่การบินที่ไม่สามารถควบคุมได้สูญเสียระดับความสูงและตกกระทบกับพื้นผิวน้ำขณะที่บรรดาผู้แทนด้านการทูตองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือก็ยืนยันว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงแต่ไม่คาดหมายว่ามันจะโหมกระพือไปสู่การเผชิญหน้ามากยิ่งขึ้นในทันทีขณะที่ฝ่ายการทหารเชื่อว่าช่องทางด้านการทูตจะช่วยจำกัดผลกระทบของเหตุการณ์นี้ทั้งนี้สหรัฐกับรัสเซียเกิดความขัดแย้งกันหนักขึ้นหลังกองทัพมอสโกเข้ารุกรานยูเครนส่วนวอชิงตันก็เป็นทั้งแกนนำคว่ำบาตรและส่งอาวุธสนับสนุนกองกำลังเคียฟขณะที่กรณีเหตุระเบิดท่อลำเลียงก๊าซนอร์ดสตรีมที่เชื่อมต่อไปยังเยอรมนีของรัสเซียเมื่อปี2565นั้นก็เป็นอีกหนึ่งปมความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยหลังเกิดเหตุฝั่งตะวันตกได้กล่าวโทษฝีมือของมอสโกในทันทีก่อนที่สหรัฐจะถูกสื่อแฉว่าอยู่เบื้องหลังจนในที่สุดฝั่งวอชิงตันและยุโรปต้องออกมาอ้างข้อมูลใหม่แก้ข่าวว่าเป็นฝีมือของกลุ่มฝักฝ่ายยูเครนล่าสุดวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียยืนยันว่าไม่ได้รับข่าวหรือความร่วมมือเกี่ยวกับการสืบสวนใดๆเลยจากทางเดนมาร์กชาติที่ร่วมสอบสวนเหตุดังกล่าวพร้อมระบุข่าวที่ว่าเป็นฝีมือกลุ่มฝักฝ่ายยูเครนนั้นเป็นเรื่องไร้สาระสิ้นดีโดยให้มองว่าเหตุนี้ใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ซึ่งตามทฤษฎีแล้วแน่นอนว่าคือสหรัฐและยืนยันว่าเหตุระเบิดที่มีพลานุภาพขนาดนี้ณความลึกเช่นนี้สามารถดำเนินการได้เฉพาะผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นและได้รับการสนับสนุนจากอำนาจรัฐเต็มกำลังซึ่งมีเทคโนโลยีบางอย่างนอกจากนี้ผู้นำรัสเซียยังอ้างข้อมูลด้วยว่ามีเรือพบวัตถุคล้ายกับเสาอากาศห่างจากจุดระเบิดออกไปราว30กิโลเมตรซึ่งผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่ามันอาจเป็นเสาอากาศสำหรับรับสัญญาณเพื่อจุดชนวนวัตถุระเบิดด้วย